สวัสดีค่ะมีความจำเป็นต้องกู้เงินซ่อมบ้านเก่า500,000ตอนนี้มีเงินสำรองฉุกเฉินประมาณ200,000อ,อยากปรึกษาว่าจะนำเงินสำรองมาจ่ายแล้วกู้เฉพาะที่เหลือหรือกู้ทั้งหมดเลยดีคะยังไม่เคยเป็นหนี้เลยกังวลคำตอบ1 0ออบ100%ผมอาจจะให้คุณไม่ได้นะฮะคุณอาจจะต้องพิจารณาเองนะครับถ้าเป็นในมุมผมเนี่ยผมจะขอดูก่อนว่าถ้ากู้500,000เนี่ยนะครับ ตัวค่าใช้จ่ายต่อเดือนมันประมาณเท่าไหร่เหตุผลเพราะผมอยากจะเก็บเงินสำรองฉุกเฉินไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินจริงๆนะครับบางคนก็บอกว่าเอ้าซ่อมบ้านนี่ไงฉุกเฉินแต่ว่าคนเราเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าเราเอาเงินไปใช้จ่ายจนหมดแล้วไม่มีเงินเก็บสำรองไว้กับมือเลยไม่ว่าจะในช่วงเวลาใดหรือขณะเวลาใดเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจะถามก่อนเลยว่าห้าแสนเนี่ย ผ่อนต่อเดือนประมาณเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วถ้าเกิดตัวเลขของการผ่อนนั้นเราพอไหวผมก็อาจจะเลือกนะอาจจะเลือกแบบนั้นนะครับอาจจะเลือกใช้เงินกู้แล้วเก็บ200,000ไว้เพราะว่าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรต่างๆนะฮะเกิดรายได้ไม่เข้าผมก็ยังมี200,000เอาไว้ผ่อนชําระคืนได้นะฮะอ่าแต่บางคนก็บอกว่าไม่อยากเป็นหนี้ก็เลยเอา200,000บวกบวก300,000น,นะกู้3 0 0 0 0 0แล้วก็เป็นหนี้500,000 ถ้าเขาจะทําแบบนั้นผมก็คงไปว่าอะไรเขาไม่ได้เหมือนกันนะก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับเพราะว่าหลายคนก็อาจจะไม่อยากเป็นหนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมตอบในมุมมองที่ถ้าเป็นตัวผมอีกมุมหนึ่งที่ผมอยากจะเสริมจังเลยก็คือเป็นไปได้ไหมครับว่าบ้านของเราที่เราจะซ่อมเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องทําพร้อมกันในคราวเดียวยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะจัดการในประเด็นที่มันเป็นความเสียหายจนทําให้อยู่อาศัยไม่ได้หรืออยู่อาศัยลําบากถูกไหมฮะ หรือทําให้มันเป็นปัญหาในการอยู่อาศัยเนี่ยเราอาจจะจัดการแค่ตรงนั้นในเบสิกก่อนถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะเราอาจจะกู้น้อยลงหรืออาจจะตัดจ่ายเงินสํารองบางฉุกเฉินบางส่วนไปใชเ้เพื่อแก้ปัญหาตรงนั้นก่อนก็ได้คือบางทีเนี่ยผมต้องพูดอย่างนี้นะฮะไม่ได้กล้าไม่ได้กล้าล่วงนะแต่มันมีความคิดแบบนี้ไหนๆทาแล้วก็ทําไปเลยทีเดียวนะฮะแล้วพอไอ้ทาไปเลยทีเดียวเนี่ยมันกลายเป็นวงเงินที่มันเป็นภาระปัญหาในการใช้จ่ายของเราได้เหมือนกันไง อผมก็เลยชวนว่าผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าแก้ในส่วนที่มันทําให้เราอยู่อาศัยยากอยู่อาศัยลำบากก่อนนะครับถ้าพอจะแยกส่วนได้นะอแล้วมันก็จะทําให้เราไม่ตกใจกับการเป็นนี้หรือหรือต้องใช้สินเชื่อจนเกินพอดีหรือบางทีเนี่ยเงินสํารองเราอาจ,จเอาอยู่เลยก็ได้นะครับอ่าก็ตอบประมาณนี้แล้วกันนะฮะ